วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับคนที่มีบุญมากนะคือคนที่ทำงานแล้วตรงกับที่ตัวเองรักอ่ะอันนี้จะดีมากนะลูกชัดเจนอยากจะเป็นอะไรต้องปล่อยเขาให้เขาได้เป็นอย่างที่เขาตั้งใจสิ่งที่ช่วยเขาได้คือเอาเขาไปนั่งคุยหรือสัมภาษณ์กับคนที่อยู่ในสายอาชีพนั้นจริงๆที่เขาอยากเป็นใช่ให้เขาไปนั่งคุยว่าคนนี้ทำอะไรแล้วเขาก็จะคิดแล้วเขาเลือกเองใครคือพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กรชั้นนำองค์กรต้องการคนแบบไหนครับก็ตอนแรกเราก็เลือกสิ่งที่เราเห็นก่อนนะคะ